สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราชวนมาแกะรอย SKR หุ้นเติบโตยั่งยืนนะคะคงจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยมีสัมภาษณ์ผู้บริหารไปบ้างแล้วนะคะสำหรับการเติบโตเขาในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะปี63นะคะเขาสามารถทำการเติบโตทั้งรายได้และกำไรเนี่ยสูงสุดในรอบ10ปีแต่พอเราย้อนหลังกลับไปดูนะคะ4ปีที่ผ่านมาค่ะอันนี้ตั้งแต่ปี60นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาโตในแง่ของรายได้นะคะก็โตของเขามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็กำไรก็มีการเติบโตมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้หวือหวานะคะแต่ว่าการเติบโตกำไรของเขาในปี63เนี่ยมันก้าวกระโดดจากปี62เลยนะคะแล้วก็ในช่วงของครึ่งปีแรกของปีนี้ปรากฏว่าเขาประกาศผลประกอบการออกมานะคะไตรมาส2ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปี63เนี่ยนะคะเขาโตขึ้นมา 75% ก็อย่างทราบๆกันนะคะเขาก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนะคะที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการให้บริการด้านของฮอสปิทอลนะคะสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อโควิดให้บริการตรงนี้แล้วก็มีการตรวจเชิงรุกด้วยก็ได้รับผลดีจากตรงนี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่เราสัมภาษณ์เขาไปนะคะเขาก็มีให้บริการในเรื่องของการเปิดสถาบันกุมารเวชสถาบันกระดูกและข้อแล้วก็สถาบันสุขภาพด้านของสตรีด้วยแล้วก็มีการออกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครือของเขาก็ทำให้เห็นการเติบโตทั้งที่เป็นฮอสปิทอลแล้วก็เป็นที่เป็นนอนฮอสปิทอลนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้บริการฮอสปิทอลด้วยนะคะก็เป็นแรงบวกที่ทำให้เขาเติบโตอย่างต่อเนื่องวันนี้เราสนใจที่อยากจะแกะรอยเขาต่อละกันนะคะว่าคำถามของเราก็คือเขาโตมาโดยตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะทีนี้จากนี้ไปเนี่ยเขาจะเป็นหุ้นที่เติบโตได้แบบยั่งยืนหรือไม่นะคะแล้วกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้เขาโตได้เนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าราคาเขาราคาหุ้นของ SKR นะคะปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะหลายท่านก็อาจจะสนใจนะคะว่าการปรับขึ้นมาตรงนี้มันสะท้อนภาพอะไรสำหรับความเชื่อมั่นในผลประกอบการของเขานะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญคุณสุริยันโคจรโรจน์นะคะกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนหรือ SKR มาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนาวครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริยันค่ะและนี้ขอตามต่อเนื่องแล้วกันนะคะขอเป็นแกะรอยหุ้นนะคะเพราะก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยกันนะคะที่เราสามารถเติบโตได้เขาเรียกว่าทำกำไรได้สูงสุดในรอบ10ปีก็คือในผลประกอบการปี2563ถูกไหมคะครับค่ะนี้เราเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไตรมาส2ที่ผ่านมารวมไปถึงครึ่งปีนี้แต่อยากจะให้คุณสุริยันเนี่ยได้พูดถึงแนวโน้มผลประกอบการให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าที่เราสามารถทำได้เติบโตมาขนาดนี้เราทำมันได้มาจากปัจจัยอะไรบ้างคะต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับในส่วนของตัวธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับปีนี้เราก็จะพบว่าในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดดีมานด์ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเป็นธุรกิจเดียวที่มีดีมานด์ค่อนข้างเยอะนะครับความยากของตัวธุรกิจโรงพยาบาลคือการบริหารซัพพลายให้รองรับกับดีมานด์ที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับจะเห็นว่าตอนช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนอกจากการเจริญเติบโตในปกติธุรกิจปกติของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้เข้ามาเสริมเนี่ยก็คือการเข้าไปร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับในเรื่องของการออกตรวจเชิงรุกก็ดีหรือการจัดสถานพยาบาลเฉพาะกิจก็ดีนะครับหรือฮอสปิทอลที่เราเรียกกันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตัวที่เข้ามาที่เราอีกรายได้อีกทางนึงครับก็เลยส่งเสริมให้ทางธุรกิจของเราในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยสามารถทำกำไรและมีผลการเจริญเติบโตเกิดขึ้นครับค่ะ คือสัดส่วนที่สร้างรายได้แล้วก็กำไรให้กับเราเนี่ยนอกจากว่าจะมาจากทางฮอสปิทอลแล้วเนี่ยมีสัดส่วนในเรื่องอื่นไหมคะจริงๆแล้วครับถ้ามาวิเคราะห์ดูตัวเลขกันนะครับเราจะพบว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราโตขึ้นจากผลประกอบการที่เป็นการรักษารายได้จากการรักษาพยาบาลเป็นหลักนะครับถ้าเราจะไปโฟกัสดูที่ตรงรายได้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็จะมาจากสองส่วนส่วนแรกเลยก็คือรายได้จากการรักษาพยาบาลปกตินะครับก็จะพบว่าเราเติบโตด้วยการรักษาโรคยากโรคซับซ้อนที่ต้องผ่าตัดตรงนี้ยังเป็นจุดขายของเรานะครับยังเป็นจุดเด่นของเราลูกค้าทั่วไปก็ดีลูกค้าบริษัทกู้สัญญาก็ดีหรือลูกค้าสวัสดิการภาครัฐก็ดีตรงนี้ครับก็เ
เป็นตัวที่เสริมเข้ามาก็คือเรามีรายได้จากตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับจากผลประกอบการปกติและอีกส่วนหนึ่งก็คือจากสวัสดิการภาครัฐก็จะเป็นในเรื่องของตัวประกันสังคมที่เรามียอดผู้ประกันตนครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นนะครับเรามีรายได้จากการรักษาผู้ประกันตนตรงนี้เพิ่มขึ้นนะฮะก็ตรงนี้ก็มาหนุนให้รายได้ปกติของเราโตขึ้นส่วนรายได้ที่เกิดจากสถานการณ์โควิดก็เป็นอีกก้อนนึงนะครับที่ตามมาอีกครั้งนึงครับค่ะแสดงว่าเราเก่งในเรื่องของการผ่าตัดเฉพาะทางผมยังยืนยันอย่างนี้นะครับว่าศักยภาพทางการแพทย์ของเราเนี่ยก็คือเราเดินทางมาถึงว่าเราสามารถรักษาโรคยากซับซ้อนด้วยการผ่าตัดได้นะครับและเราค่อนข้างมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขานะครับจะเห็นว่าปีที่แล้วอย่างตอนที่ผมไปคุยกับคุณนาวเนี่ยเราวางแผนที่จะเปิดในเรื่องของในเรื่องของสถาบันกุมารเวชนะครับก่อนหน้านี้เราก็มีสถาบันกระดูกและข้อนะครับส่วนไตรมาสที่3เนี่ยที่เราวางแผนไว้ก็คือจะเป็นในเรื่องของสถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรีซึ่งบนเบื้องลึกของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกว่านอกจากจะรักษาโรคได้ครบทุกประเภทแล้วเนี่ยยังมีการในเรื่องของการวินิจฉัยไปข้างหน้าหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดโรคด้วยครับตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยอีกทางนึงในเรื่องของการเติมเต็มความเป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางครับค่ะแล้วเรียนถามยิ่งหาส่วนที่เป็นผลที่เราได้รับผลจากกรณีของโควิดอะค่ะเราเข้าไปช่วยทำอะไรบ้างคะเข้าไปช่วยทางด้านไหนบ้างคะกับทางภาคจริงๆจริงๆแล้วในส่วนของโควิดนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่งเข้าไปร่วมมือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการออกตรวจเชิงรุกนะครับซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมาเราก็มีการร่วมกับสำนักงานประกันสังคมนะครับส่วนที่สองเลยก็คือว่าการรับรักษาพยาบาลนะครับโดยการจัดตั้งสถานพยาบาลเฉพาะกิจนะครับหรือฮอสพิทอลหรือการเปิดโคฮอตในส่วนของตัวโรงพยาบาลเองแต่แยกเป็นยูนิตพิเศษต่างหากเพื่อไม่ให้ปะปนกับส่วนรักษาพยาบาลปกตินะครับซึ่งดูแลประเภทผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงเราก็มีทำตรงนี้ครับในเรื่องของการให้ความร่วมมือกับการรักษานะครับเพื่อให้คนที่ป่วยเป็นโควิดสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันทีและก็รวดเร็วนะครับก็สามารถช่วยในเรื่องของจำนวนการรักษาให้หายเพิ่มขึ้นได้นะครับก็จะมีตรงนี้เข้ามาร่วมถึงการให้บริการการฉีดวัคซีนด้วยนะครับทั้งหมอพร้อมเองก็ดีทั้งในส่วนของตัว วัคซีนที่ทางบริษัทหรือประชาชนไปซื้อมาเองก็ดีเราก็เป็นศูนย์บริการรับฉีดตรงนี้ให้ครับอ๋อแต่เราไม่ได้เป็นรับจองวัคซีนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยครับในส่วนของตัวการรับจองวัคซีนเนี่ยทางโรงพยาบาลศิครินทร์แล้วก็เครือโรงพยาบาลศิครินทร์เนี่ยเราก็มีการซื้อวัคซีนตามที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนกำหนดไว้นะครับเราก็มีจองตรงนั้นอยู่แต่ในส่วนของการเปิดจองให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาจองกับเราเนี่ยผมอาจจะต้องรอให้วัคซีนมาก่อนแล้วเราค่อยมาจัดสรรอีกรอบนึงครับเพราะเรามองว่าตรงนี้ต้องค่อนข้างมั่นใจก่อนว่าวัคซีนจะเข้ามาในช่วงไหนแล้วก็จำนวนเท่าไหร่กันแน่ที่เราได้รับนะครับแล้วเราค่อยมาเปิดการจัดสรรซึ่งประชาชนทั่วไปก็จะได้ไม่ต้องมาวางเงินกับเราล่วงหน้านะครับก็คือถึงเวลาตอนนั้นก็คือสามารถเปิดเข้ามาจองแล้วสามารถเข้ามาฉีดได้เลยครับซึ่งตรงนั้นเรามั่นใจว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่4ครับค่ะเราเรียนถามนิดนะคะส่วน ที่เป็นฮอสพิทอลอะค่ะเรามีจำนวนทั้งหมดกี่เตียงนะคะตอนนี้ที่เราให้ในไตรมาสที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าตามที่นำเสนอข่าวไปนะครับเราร่วมกับสำนักงานประกันสังคมนะครับเปิดฮอสพิทอลเพื่อผู้ประกันตนนะครับที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์กรุงเทพนะครับจำนวนที่เราเปิดก็คือ500เตียงนะครับแต่ในไตรมาสที่3เนี่ยเราเพิ่มฮอสพิทอลขึ้นมาจาก500เตียงอ่ะเป็นทั้งหมดประมาณเกือบ 3,000 เตียงนะครับซึ่งจะเห็นว่ารองรับกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรามองเห็นปัญหาว่าการเข้าถึงการรักษาที่ทันท่วงทีเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยมากกว่านะครับแล้วก็การบริหารซัพพลายหรือทรัพยากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยเราค่อนข้างว่าเราสามารถทำได้ส่วนหนึ่งเราก็มองว่าเราจะช่วยรัฐบาลได้ส่วนหนึ่งครับในฐานะของภาคเอกชนนะเราก็เลยขยายออกเป็นประมาณเกือบ 3,000 เตียงครับในไตรมาสที่3ค่ะเราเริ่มตั้งแต่เดือนไหนนะคะที่ 3,000 เตียงอะคะ
จริงๆเราเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาครับก็จะพบว่าพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีลูกค้าหรือผู้ป่วยเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับค่ะทีนี้ 3,000 เตียงเนี่ยเราจะมีการขยับทุกเดือนหรือว่าทุกสัปดาห์หรือว่าเราจะมีการขยับเพิ่มขึ้นจากปัจจัยอะไรคะจริงๆตรงนี้ครับต้องเรียนคุณเนากับท่านผู้ชมทุกท่านว่าเราประเมินสถานการณ์กันทุกวันนะครับถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่เข้าทำการรักษานะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะอ้างอิงจากผู้ประกันตนของเราเป็นหลักก่อนว่าวันนี้เรามีแบ็กหลอกที่เป็นเคสรอรับการรักษาเนี่ยกี่เคสหรือในแต่ละวันเนี่ยมีคนมาเข้ารับการตรวจรายวันกับเราเนี่ยกี่รายนะครับซึ่งตรงนี้เราจะพอประเมินได้ว่าฮอสพิทอลที่เรามีอยู่เนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะไปเพิ่มขึ้นนะตัดสินใจเป็นที่มาของการตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้เรามองว่าการบริหารประมาณเกือบ 3,000 เตียงเนี่ยเรายังสามารถที่จะบริหารตรงนี้ได้อยู่ครับแต่ในอนาคตถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดเพิ่มตรงนั้นได้ครับค่ะในมุมมองของคุณสุริยันนะคะมองว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยในที่เราเห็นกันอยู่ประมาณ 20,000 กว่า 20,000 กว่ารายต่อวันเนี่ยค่ะคุณสุริยันมองว่ามันถึงจุดสูงสุดหรือยังคะจริงๆอ่ะผมก็ฟังตามข่าวที่ทางสบค.เป็นคนให้ข่าวนะครับผมก็ยังมีความเชื่อว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถึงจุดสูงสุดนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยการตรวจเชิงรุกของเราเนี่ยหรือของทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับแต่ผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะส่งผลในทางบวกของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เราอาจจะต้องเข้าใจว่าการล็อกดาวน์ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยถึงจะเริ่มลดลงนะครับ ค่ะเมื่อสักครู่คุณสุริยันบอกว่ามันเราเนี่ยเพิ่มจำนวนเตียงมาเนี่ยเป็น 3,000 เตียงก็คือเริ่มตั้งแต่มิถุนาปลายมิถุนาก็แสดงว่ามันก็จะไปกินกรกฎาคมสิงหากันยาก็คือเป็นช่วงไตรมาส3พอดีใช่ไหมฮะ 3,000 เตียงแต่ว่าในช่วงของไตรมาส2เนี่ยที่เราทำกำไรได้เนี่ยหรือว่าทำรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากกรณีที่เราเนี่ยเข้าไปช่วยนะคะในเรื่องของระบบสาธารณสุขตรงนี้โดยเฉพาะตัวที่เปิดฮอสพิทอลเนี่ยก็แค่500แต่นี่มันเพิ่มมา535 630คือมันเพิ่มมาหลายเท่าตัวมากแสดงว่าแนวโน้มของไตรมาสที่3เราก็น่าจะคือได้รับตรงส่วนนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะจากการที่เราเข้าไปช่วยเหลือโควิดนะคะคือต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าในส่วนของการเข้าไปบริหารจัดการผู้ป่วยโควิดเนี่ยผมมองว่ามันเกิดจากวันนี้มันเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของเราด้วยเนื่องจากว่าเรามีผู้ประกันตนที่เลือกเราเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 400,000 รายนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบต่อเขาก็คือกระบวนการรักษาเขานะครับยิ่งเราสามารถรักษาเขาได้เร็วเท่าไหร่แล้วเขาหายป่วยได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับเราแล้วก็ทั้งกับผู้ป่วยนะครับผมก็เลยอยากให้มองว่าจริงๆอ่ะเราเปิดขึ้นมาเนี่ยผลกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าส่วนนึงแหละมันอาจจะเนื่องจากเรามีปริมาณเคสที่เพิ่มมากขึ้นผลกำไรก็คงต้องเป็นไปตามสัดส่วนที่เพิ่มเติมจาก500เป็น 3,000 นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันคือการได้ดูแลเขามากกว่าแล้วการดูแลเขาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับแล้วก็มันทำให้เห็นว่าศักยภาพของซิคลินเนี่ยเราสามารถดูแลเขาได้จริงๆครับอย่างที่ผมบอกว่าปีนี้เราเปลี่ยนแท็กไลน์ใหม่นะครับเป็นซิคลินเคียงข้างคุณผมก็เลยบอกกับทางเจ้าหน้าที่ทุกคนหรือพนักงานของบริษัททุกคนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆว่าวันนี้เหตุผลที่เราเปิดเพิ่มเนี่ยส่วนหนึ่งเรามองว่าเราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทางลูกค้าได้เราสามารถเอาเขาเข้ามารับการรักษาและหายป่วยได้ตรงนี้เป็นประเด็นหลักมากกว่าครับของการทำเรื่องนี้นะครับซึ่งการสะท้อนกลับมาในรูปแบบของผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกส่วนหนึ่งมากกว่านะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่เรามาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าเนี่ยก็พูดถึงซิคลินในเรื่องของความช่วยเหลือได้ดีขึ้นเยอะครับ
ก็ต้องขอบคุณทางทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของเราครับค่ะเสียงตอบรับที่บอกมาสักครู่จากคนไข้ที่มาใช้บริการเนี่ยออกมาในแนวไหนคะออกมาในแนวกับจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มมากขึ้นครับก็จะเห็นว่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนประกันสังคมแล้วก็มาเลือกที่เราก็เพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่เรามองว่าคนเริ่มพฤติกรรมของคนเริ่มเปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนเราอาจจะเลือกโรงพยาบาลตามที่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเราอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เราไปหาได้สะดวกแต่ผมว่าโควิดเนี่ยมันสะท้อนอย่างหนึ่งแล้วว่าเราควรเลือกโรงพยาบาลที่เขาดูแลเราได้แล้วเขาสามารถรักษาเราได้จริงๆนะครับไม่ว่าโรคอะไรก็ตามแต่ผมว่าตรงเนี้ยมันมีส่วนทำให้การตัดสินใจในการเลือกโรงพยาบาลประกันสังคมของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปครับค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกนะคะว่าทางคุณสุริยันบอกว่ามันมีผ่าตัดเฉพาะทางด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของใช้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็เรื่องของร่วมมือภาครัฐในการออกตรวจเชิงรุกด้วยอย่างการตรวจเชิงรุกเนี่ยเราเข้าไปช่วยภาครัฐตรวจมากแค่ไหนนะคะในไตรมาสที่2นะครับในส่วนของโรงพยาบาลสิคลินสมุทรปราการเนี่ยซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือของเราเนี่ยได้ร่วมกับทางสำนักงานประกันสังคมนะครับออกตรวจผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับในเรื่องของการเข้าไปตรวจเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อและนำมาทำการรักษาเนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยเราทำทั้งหมด 50,000 รายนะครับก็คือเป็นตัวเลขที่เราร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการครับแล้วก็ประกันสังคมส่วนของที่จังหวัดสงขลานะครับโรงพยาบาลสิครินหาดใหญ่เนี่ยเราร่วมกับทางสำนักงานประกันสังคมแล้วก็จังหวัดสงขลาเนี่ยตรวจอยู่ที่ประมาณ 20,000 รายครับค่ะคือแนวโน้มจะตรวจเชิงรุกมากกว่านี้ไหมคะผมว่าด้วยแนวทางของทางรัฐบาลนะครับการตรวจเชิงรุกเป็นการเข้าไปแล้วก็ไฟล์เอาหาผู้ติดเชื้อแล้วก็แยกแล้วก็นำมาทำการรักษาผมว่าเป็นวิธีการที่ในไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4ถ้าการแพร่ระบาดยังมีอยู่เนี่ยผมว่าตรงนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการนำเคสเข้ามารักษาครับผมมองอย่างนี้นะครับในมุมของวิธีการในการจัดการกับโควิดเพราะจริงๆเราก็จะไม่ทราบเลยนะคะว่าจุดพีค ของผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่ถ้าเราไม่ตรวจครับก็เรายังเฝ้าสถานการณ์อยู่ทุกวันครับในคณะผู้บริหารของสิครินเนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์กันทุกวันครับถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อครับแล้วก็จำนวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลค่ะแล้วตอนนี้คนที่เขามีการผ่าตัดที่มันซับซ้อนผ่าตัดเฉพาะทางมากขึ้นเนี่ยค่ะเขามาใช้บริการที่สิครินเยอะขึ้นไหมคะในช่วงของไตรมาสที่2แล้วก็แนวโน้มที่เราจะเห็นต่อเนื่องไปจนไตรมาสที่3ไตรมาสที่4มีเยอะขึ้นไหมคะต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าในไตรมาสที่2เนี่ยเราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าบนสถานการณ์ที่ในหลายๆโรงพยาบาลนะครับหรือหลายๆโรงเรียนแพทย์เนี่ยปิดรับผ่าตัดนะครับแล้วก็ทำให้คนไข้บางส่วนตกหล่นในเรื่องของการเข้ารับการผ่าตัดอย่างนี้ครับก็ตรงนี้ก็มีการติดต่อที่เราเข้ามานะครับเราก็บริหารจัดการตรงนี้ให้ก็คือช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้แล้วก็ดูแลรักษาตรงนี้ครับเราก็มองประเมินว่าเราได้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มคนไข้มาจากตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วในส่วนของศักยภาพของเรื่องของการรักษาพยาบาลของสิคลินที่ถูกสื่อสารออกไปตั้งแต่ช่วงปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนไข้ค่อนข้างรู้แล้วว่าศักยภาพทางการแพทย์ของสิครินเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับรวมถึงเครือข่ายของประกันสังคมก็ดีที่ส่งมาให้เรารักษาต่อเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่เรามองว่าเราสามารถดูแลตรงนี้ได้ครับค่ะเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ย 6 เดือนครึ่งแรกของเราเนี่ยเราทำกำไรรายได้เนี่ยเราทำไปได้ที่ 2,196 ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่เป็นกำไรสุทธิเนี่ย241ล้านบาทแล้วคือถ้าเนี่ยแฟนๆมิ้นแชทเห็นนะคะมันเกือบจะเท่าปี62แล้วพูดง่ายๆคือโตแรงมากเลยนะคะ
นี่เราเรียนถามแนวโน้มสำหรับไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นิดนึงค่ะว่าไตรมาสที่3ที่4เนี่ยที่เราน่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องเนี่ยจากเรื่องของการรักษาพยาบาลการให้บริการเนี่ยมันจะมาจากอะไรที่เป็นไฮไลท์คะคุณสุริยันจริงๆไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นครึ่งปีหลังนะครับเท่าที่ทางทีมประเมินไว้นะครับอย่างแรกเลยก็คือ1เรายังเดินหน้าในเรื่องของการสื่อสารศักยภาพทางการแพทย์ในเรื่องของการรักษาโรคยากหรือโรคซับซ้อนด้วยการผ่าตัดนะครับตรงนี้ก็ยังจะเป็นเรือธงที่ผมมองว่ามันจะสามารถตอบโจทย์กับทางลูกค้าได้นะครับหรือคนไข้ได้อย่างที่สองเลยก็คือว่าเรามีการปรับศักยภาพทางการแพทย์เพิ่มขึ้นผ่านสถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เราจะดูแลในเรื่องของสตรีได้ครบทั้งวงจรนะครับตั้งแต่สูตินะครับโรคทางนรีเวชคลินิกไวทองที่อยู่ในนั้นหรือศูนย์ผู้มีบุตรยากนะครับก็จะรวมตัวกันออกมาเป็นสถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรีนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าคอมมูนิตี้ของเรื่องสุขภาพของสตรีมันเป็นฐานที่ใหญ่นะครับถ้าเราทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือทำให้เกิดการเข้ามาใช้บริการได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นธงอีกตัวหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของรายได้ครึ่งปีหลังนะครับส่วนที่3เลยก็คือในเรื่องของรายได้จากกลุ่มลูกค้าประกันสังคมนะครับก็เรายังเน้นว่านอกจากเราจะรับรักษาผู้ประกันตนของเราที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วเนี่ยเรายังเป็นศูนย์รับส่งต่อจากโรงพยาบาลที่เกินศักยภาพก็จะเน้นในเรื่องของการผ่าตัดในส่วนของกระดูกและข้อนะครับศูนย์โรคหัวใจนะครับหรือโรคทางมะเร็งต่างๆก็จะถูกส่งมาที่เรานะครับตรงนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งฐานที่ผมมองว่าก็ยังมีแนวโน้มที่สดใสนะครับสุดท้ายเลยก็คือตัวที่4ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลก็คือเป็นในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับต้องยอมรับว่าอย่างที่คุณเนาได้ถามเมื่อกี้ว่าการขยับจาก500เตียงขึ้นเป็น 3,000 เตียงหรือการขยายไป 3,500 หรือ 4,000 เนี่ยเรายังดูจังหวะและโอกาสตรงนี้อยู่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราจะสามารถดูแลได้เท่าไหร่นะครับทุกการขยายตัวของเราเนี่ยเรามองว่า1เป็นประโยชน์ต่อคนไข้จริงๆหรือเปล่าแล้วเรามีคนไข้ที่จะต้องดูแลจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นตัวชี้ว่าโอเคถ้ามันขยายขึ้นเราก็ต้องมีลูกค้าตามมาด้วยนะครับถ้าวันนี้เรามีคนไข้ตามมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องขยายเพื่อให้ดูแลเขาให้ได้นะครับซึ่งผมว่า4ส่วนเนี้ยจะเป็นตัวที่จะบอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะโตได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของการแพทย์นะครับก็คือในมุมของกลุ่มธุรกิจที่เป็นฮอสพิทอลเนี่ยผมมองที่ตรงนี้ไว้นะครับส่วนกลุ่มธุรกิจที่เป็นนอนฮอสพิทอลเนี่ยจะเห็นว่าเราทำเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ออกมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่าเราไม่คิดว่าลูกค้าจะมาออเดอร์กับเราได้เยอะขนาดนี้นะครับจนที่เราผลิตส่งไม่ทันตรงนี้ก็จะเป็นตัวทดสอบแล้วว่าแสดงว่าโปรดักที่เราสร้างมาเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าได้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องเอานำไปใช้อยู่แล้วแล้วเขาก็มองว่าไอ้ตัวเจลของเราเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งของการที่จะเอาไปใช้ซึ่งเราพอเราเห็นว่ากระแสการตอบรับที่ดีขนาดนี้เราก็เลยไปมองว่าเอ๊ะแล้วบนสภาวะแบบนี้พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรเพิ่มขึ้นมากบ้างนะครับเช่นเขาต้องการวิตามินอะไรหรือเปล่าหรือเขาต้องการโปรดักต์อะไรหรือเปล่าที่มาจากโรงพยาบาลแล้วเขามีความเชื่อมั่นในการใช้นะครับก็จะมีทีมที่จะมาดูแลตรงนี้อยู่แล้วเราคิดว่าภายในไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4หรือครึ่งปีหลังเนี่ยเราอาจจะมีโปรดักต์ออกมาอีกสัก1หรือ2ตัวนะครับเพื่อที่จะเอามาเทสตลาดดูว่าเอ๊ะโปรดักต์ของเราเนี่ยมันยังซักเซสอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากที่เรามีโปรดักต์แชมเปี้ยนละกันที่ผมเรียกนะครับก็คือได้ประสบความสำเร็จไปละบนยอดขายหลังจากที่ออกมาแค่1เดือนนะครับก็จะมีตรงนี้ที่จะเข้ามานะครับ uh-huh. แล้วก็อาจจะกลับไปในเรื่องของตัวธุรกิจสุขภาพอีกตัวนึง ที่ผมอาจจะไม่ได้พูดในตอนแรกก็คือในเรื่องของการดูแลคนที่มีสุขภาพที่ดีนะครับจะเห็นว่า Be Better Center ของเราเนี่ยได้รับการตอบรับมากขึ้นนะครับโดยดูจากคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากขึ้น uh-huh. นะครับ
หลังจากที่เราเริ่มเปิดตัวไปนะครับกระแสพูดปากต่อปากเนี่ยมันทำให้เกิดลูกค้าชวนลูกค้ามาแล้วก็เข้ามาใช้บริการในตรงนี้นะครับเพราะวันนี้ยิ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกคนยิ่งอยากรู้ว่าจริงตัวเองสุขภาพดีไหมและทำยังไงจะสุขภาพดีได้อย่างนี้ไปตลอดนะครับบนความเชื่อแบบนี้ผมว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันคือเรื่องของการบริหารซัพพลายเพื่อให้รองรับดีมานด์ที่เข้ามาให้ได้แค่นั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าครึ่งปีหลังจะยังเป็นภาพบวกอยู่ของธุรกิจของสิครินครับค่ะแต่ที่นี่แน่เราคิดว่าเกินปี62ไปเรียบร้อยแล้ว น่าจะเกินแน่ๆนะคะสำหรับทั้งปีนี้นะคะแต่รอลุ้นสำหรับในส่วนของปี63ก็ต้องติดตามอย่างที่คุณสุริยันบอกนะคะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็คือในเรื่องของอัตรากำไรสุทธิของเราขึ้นเป็นเลข2หลักแล้วนะคะขึ้นเป็นเลข2หลัก 10.99% นะคะนี่อัตรากำไรสุทธิอันนี้เกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากว่ายอดขายมันเพิ่มขึ้นหรือว่าเรามีการบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆฮะคือจริงๆมันอาจจะมาจากทั้ง2ส่วนนะครับจะเห็นว่าอย่างที่คุณเอาเห็นก็คือว่าเรามียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่บนยอดขายที่เพิ่มขึ้นเราก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังอยู่ในสัดส่วนที่ดีเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณเอาสังเกตนะครับจะเห็นว่าผมอ่ะค่อนข้างจะซีเรียสในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนพอสมควรเพราะว่าเราค่อนข้างมองประเด็นเรื่องต้นทุนเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับไม่ใช่เราจะไปประหยัดหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในต้นทุนที่เหมาะสมหรือเปล่าเราอยู่ในต้นทุนที่แข่งขันได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เราไปมอนิเตอร์ตรงนี้จะพบว่ามันส่งผลให้กำไรของเราเพิ่มขึ้นนะครับการเข้าไปบริหารจัดการค่าล่วงเวลาก็ดีการเข้าไปบริหารจัดการต้นทุนในเรื่องของค่าธรรมเนียมแพทย์ก็ดีหรือการเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องขายและบริหารก็ดีเนี่ยมันทำให้ผลกำไรมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแสดงว่าผมกำลังบอกคุณนะว่าบนnet profit ที่เราได้มา2ดิจิตเนี่ยมันมาจากทั้งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นครับแต่ผมก็ยังมองว่าตรงนี้ถ้าเราทำได้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับทั้งสิครินแล้วก็ตัวลูกค้าของสิครินนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมองว่าการทำต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันในตลาดได้เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญครับเมื่อสักครู่นี้คุณสุริยันพูดถึงnon hospital นะคะก็คือตัวที่เป็นเจลล้างมือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโควิดเนี่ยค่ะอันนี้สัดส่วนปีนี้รายได้น่าจะสักเท่าไหร่คะต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าปีนี้สิ่งที่เป็นรายได้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยสถานการณ์ของโควิดนะครับค่ะส่วนกลุ่มธุรกิจที่เป็นนอนฮอสพิทอลเนี่ยวันนี้เรามีproduct ออกมาอยู่2อย่างอย่างแรกเลยก็คือแอลกอฮอล์เจลนะครับอย่างที่2เลยก็คือตัวสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่ายังเพิ่งเริ่มต้นนะครับการที่จะไปเทียบสัดส่วนบนยอดรักษาพยาบาลที่เป็นหลักพันล้านเนี่ยตรงนี้มันอาจจะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนออกมามันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับหรืออาจจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าตรงนี้เป็นโปรดักต์เสริมที่ผมว่าในอนาคตหรือในระยะยาวเนี่ยมันน่าจะทำยอดขายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นโปรดักต์ที่มีมาร์จิ้นค่อนข้างเยอะครับค่ะเพราะว่ายอดขายยังไม่เยอะนะคะแต่เข้าใจว่าโปรดักต์อย่างเงี้ยมาร์จิ้นน่าจะเยอะน่าจะเยอะมากด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะถือว่าเป็นอะไรที่มันก็เหมือนคอน sumer product ทั่วไปครับที่อาจจะทำกำไรได้ดีกว่า service product ค่ะนี่เราเรียนถามคุณสุริยันนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าไปช่วยในเรื่องของสถานรักษาพยาบาลนะคะโควิดค่ะแบ่งเบาจากสาธารณสุขของภาครัฐมาเนี่ยนะคะส่วนมากจะดีหมดเลยนะคะฮอสพิทอลเนี่ยที่เปิดกันเราก็อยากจะเรียนถามว่าตรงนี้มันจะเป็นเพนท์อัพดีมานด์ชั่วคราวพอโควิดไม่มีแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลโดยรวมเนี่ย
คือกลับไปเหมือนเดิมไหมแล้วก็อย่างของสิครินเองเนี่ยเราเนี่ยจะใช้กลยุทธ์ยังไงในการที่เราจะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ต่อเนื่องคะครับผมเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับในส่วนของโควิดเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องของชั่วคราวนะครับหมายความว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เรากำลังรออยู่ก็คือการเข้ามาของวัคซีนนะครับแล้วเราเชื่อว่าพอเราฉีดวัคซีนได้ถึงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้เนี่ยมันจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโควิดก็น่าจะหายไปจากในส่วนของสิ่งที่เรากังวลนะครับหมายถึงว่าโรคโควิดก็อาจจะหายไปนะครับดังนั้นผมว่าในเรื่องของฮอสพิทอลก็ดีการตรวจเชิงรุกก็ดีมันอาจจะเป็นรายได้แค่เข้ามาชั่วคราวนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทีมบริหารเราคุยกันเนี่ยก็คือ post covid เนี่ยสิครินอยู่ตรงไหนของพฤติกรรมของคนนะครับหมายความว่า หลังจากจบโควิดแล้วเนี่ยเรามาคุยแล้วว่าวันนี้ช่วงโควิดเราอาจจะทำผลประกอบการได้ดีแต่หลังโควิดเนี่ยทำยังไงเราจะรักษาผลประกอบการตรงนี้ได้นะครับก็เป็นที่มามองแล้วว่าวันนี้หลังโควิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็นฮอสพิทอลเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ของเราเพิ่มนะครับเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าเขาเข้ามาสิครินเนี่ยเราจะสามารถดูแลหรือสร้างประโยชน์ให้เขาได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ต้องอาศัยความไว้วางใจหรือประสบการณ์ของเราก็จะบอกเลยว่าการบอกต่อของลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนที่สองก็คือว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าสุขภาพดีเนี่ยของโรงพยาบาลเนี่ยเราจะสามารถเมนเทนเขาได้ยังไงนะครับนี่ก็คือหลักแล้วก็บนตัวเนี้ยเรายังมีความรู้สึกว่าทำยังไงเราจะสามารถเอาโรงพยาบาลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านกับทุกคนได้นะครับต้องยอมรับความจริงว่าในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายบ้านได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือว่าปัญหาการติดโควิดภายในบ้านการติดโควิดจากคนรับใช้หรือคนที่อยู่ในบ้านนะครับมันแม่บ้านหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับการดูแลผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนะครับในอนาคตเรายังมองว่าจริงๆมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เราเนี่ยจะสามารถทำในเรื่องของ delivery service ที่จะไปถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มันอาจจะเป็น one day package หรือ weekly package หรือ monthly package ในเรื่องของการส่งคนที่มีความรู้ทางการแพทย์เข้าไปดูแลนะครับช่วงที่บ้านหลังนั้นอาจจะมีบรรดาลูกๆออกไปทำงานหรือออกไปเรียนหนังสือแล้วเขาก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของเราที่คอยดูแลคนสำคัญที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วพอเขากลับมาทางเราก็กลับนะครับซึ่งผมว่าในอนาคตตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามองอยู่ว่ามันอาจจะได้รับการตอบรับก็ได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าตรงนี้มันจะทำกำไรได้นะครับเพราะว่าจริงๆเราก็จะรู้ว่าเซอร์วิสเนี่ยเราคิดราคามากๆไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเวลาเกิดการรักษาพยาบาลจริงๆหรือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆอ่ะเราคาดหวังว่าเขาจะรู้ว่าสิครินก็คือสถานที่ที่สามารถดูแลเขาได้หรือเข้ามารักษาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความพยายามที่จะเอาธุรกิจของเราเนี่ยไปอยู่ในแต่ละบ้านให้ได้นะครับ อาจจะด้วยช่องทางของ delivery อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้หรือแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้ที่ทุกคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของสิครินเนี่ยจะสามารถคอนแทคกับสิครินได้หรือเวลาเกิดปัญหาเนี่ยสามารถเรียกเราเข้าไปดูแลตรงนั้นได้นะครับก็เป็นโซลูชันแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่เรากำลังคิดว่า post covid เนี่ยตรงนี้มันจะมีความจำเป็นนะฮะแล้วเราจะสามารถใช้ตรงนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างเรากับลูกค้าของเราได้หรือเรากับคอมมูนิตี้ของเราได้ว่าเราจะดูแลเขายังไงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหนึ่งนะครับ และอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่า post covid ที่เรากำลังคิดไว้ก็คือว่าเราอาจจะมีในเรื่องของความร่วมมือกับสถานประกอบการยกตัวอย่างเช่นโรงแรมหรือสปาต่างๆว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่วันนี้เราจะเอาธุรกิจสุขภาพดีนะครับไปอยู่ที่ตรงนั้นไปเป็นป๊อปอัพที่ตรงนั้นเพราะผมว่า
หลังจากโควิดเนี่ยธุรกิจสปาจะเปลี่ยนไปแล้วทำยังไงที่เราจะสามารถเข้าไปร่วมกับทางสปาของโรงแรมต่างๆในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโมเดลที่ทาง Be Better กำลังมองอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยคนเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทำสปาปกติก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของการเข้ามาเพื่อการให้วิตามินหรือการทำให้สุขภาพดีขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆที่ทาง Be Better สามารถเสิร์ฟตรงนี้ได้ครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้ไปเจอคอมมูนิตี้ของ Be Better ตามสถานที่ต่างๆครับค่ะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของการตอกย้ำแบรนด์ของเราเลยนะคะแบรนด์ของซิคลินก็คือไว้ใจเราสำหรับแบรนด์นี้สิ่งที่เรากำลังจะทำหลังจาก post covid แล้วฟังดูก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนคุณสุริยันคิดว่าพฤติกรรมคนน่าจะเปลี่ยนนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพเขาจะลดการสัมผัสลดการสัมผัสลงใช่ผมประเมินว่าพฤติกรรมคนจะต้องเปลี่ยนไปนะครับหลังจากโควิดจะลดการสัมผัสลงนะครับอันไหนที่เป็นแชร์ลิงเนี่ยจะถูกตั้งคำถามมากขึ้นนะครับความเป็นไพรเวทหรือความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมว่าหลายๆธุรกิจน่าจะได้รับผลกระทบเช่นเรานึกภาพไม่ออกว่าเราจะกลับไปทานข้าวทานชาบูหรือทานสุกี้หรือทานปิ้งย่างแบบเดิมได้อีกนานแค่ไหนนะครับผมว่าทุกอย่างอ่ะมันจะถูกระมัดระวังมากขึ้นการเข้าไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีขั้นตอนและพิธีการเยอะมากขึ้นหรือการขึ้นเครื่องบินหรือการนั่งรถประจำทางก็ดีเนี่ยมันจะถูกระมัดระวังมากขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะสามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเขาได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้เป็นแผน ที่คุณสุริยันมองแล้วก็มันจะเกิดขึ้น post covid แต่ว่าเราเริ่มที่จะเข้าไปให้บริการลูกค้าในสิ่งที่เราพูดเนี่ย น่าจะเริ่มเห็นเมื่อไหร่นะคะจริงๆช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทั้งคนไข้ที่ต้องการผ่าตัดกับคนไข้ที่ป่วยเป็นโควิดนะครับซึ่งผมว่าจริงๆ post covid น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้านะครับเป็นอะไรที่หลังจากที่พวกเราได้รับวัคซีนกันครบหมดแล้วฉีดวัคซีนกันจนถึงระดับที่มีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเนี่ยการกลับไปใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นและหลังจากนั้นนะครับทางซิคลินก็จะปรับในเรื่องของธุรกิจอีกรอบหนึ่งเพื่อสามารถเสิร์ฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดได้ช่วงนี้เป็นการทำแผนไว้ครับอ๋อค่ะคุณสุนันท์มองว่าโควิดเนี่ยจะจบจริงๆเนี่ยก็คือแบบว่าคือเราสามารถฉีดวัคซีนได้ก็คือเป็นเกิน 50% นะ 70% ของประชากรในประเทศเนี่ยได้เมื่อไหร่คะถ้าประเมินตามแผนธุรกิจเนี่ยเท่าที่ประเมินตามแผนธุรกิจของซิคลินนะครับแล้วก็ประเมินตามสิ่งที่ทางภาครัฐให้ข้อมูลมาเนี่ยผมว่าปีนี้นะครับเราอาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่าวัคซีนอาจจะไม่ได้มาตามกำหนดและเราอาจจะฉีดไม่ได้ครบอย่างที่ประมาณการไว้แต่ผมว่าต้นปีหน้านะครับในไตรมาสที่1หรือไตรมาสที่2เนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะครับแล้วจะเกิดการฉีดจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้แสดงว่าผมประเมินว่าน่าจะประมาณไตรมาส1ปีหน้าเป็นอย่างเร็วนะครับเราจะสามารถฉีดวัคซีนกันได้ครบเกินที่ระดับที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ค่ะแสดงว่าไตรมาส2นี่เราก็จะเริ่มเข้าสู่การไปมาหาสู่กันได้แล้วเป็นความคาดหวังไว้ครับน่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นได้ค่ะแต่ปีนี้เราคือเราก็น่าจะยังเปิดประเทศไม่ได้แต่ว่าน่าจะพอเปิดธุรกิจได้ผมยังมองในแง่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางรัฐบาลให้ข้อมูลหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าหลายๆอย่างเนี่ย
ผมว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการที่มันควรที่จะเป็นนะครับมันอยู่ที่ว่า เราจะปรับตัวตรงนี้ได้แค่ไหนนะครับซึ่งการที่จะกลับไปสู่จุดเดิมเนี่ยผมว่าเราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยผมว่าในแต่ละวันมันก็มีการพัฒนาที่เกิดขึ้นนะครับผมยังมองในมุมดีนะครับว่าผมว่าเรายังมีวิธีการที่จะเดินกลับไปสู่จุดเดิมได้ครับนี่กลับมาที่สิครินนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจากที่ผลประกอบการที่เราออกมาเนี่ยนะคะกำไรสุทธิเราเนี่ยในไตรมาสที่2โตได้ 75% นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะ ก็เฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเราประเมินเอาว่าน่าจะโตกันแบบว่าหลาย 10% นะคะคุณสิริยันคะทีนี้พอถึงปีหน้าปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวสิครินเองเนี่ยเราคิดว่าการเติบโตเรายังคงจะทำได้ต่อเนื่องไหมคะหรือว่าสัดส่วนมันอาจจะลดลงจากปีนี้ที่เราโตจากปี63มาได้ค่อนข้างเยอะเพราะมันมีโควิดเข้ามาจริงๆแล้วในส่วนของผลประกอบการนะครับเรายังคุยกันในทีมบริหารนะครับว่าทุกปีเราต้องมีผลประกอบการที่โตอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์เลยนะครับปีนี้เราอาจจะโชคดีที่มีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ธุรกิจของโรงพยาบาลดีขึ้นนะครับแต่ปีหน้าอย่างที่ผมบอกว่าพอหมดโควิดไปหรือเกิด post โควิดเนี่ยมันต้องบอกแล้วว่าวันนี้ธุรกิจเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับถามว่าอย่างที่ผมเคยเล่าว่าถ้าธุรกิจเราสามารถสร้างประโยชน์ได้ลูกค้าก็ยังคงใช้บริการเรานะครับณวันนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่า post covid เนี่ยเราจะสร้างประโยชน์ได้ยังไงซึ่งเราก็ยังมองว่าเรายังสามารถโตต่อได้ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของการขยายตัวทั้งเทคโนโลยีเองก็ดีทรัพยากรบุคคลเองก็ดีหรือพื้นที่ในการขยายตัวเองก็ดีเนี่ยผมว่าเรายังมีตรงนั้นมารองรับอยู่ครับหมายความว่าผมก็ยังมั่นใจว่าปีหน้าเราก็ยังโตขึ้นจากปีนี้ที่เป็นปีที่ดีของเราครับค่ะเนื่องจากว่าเราสร้างความคาดหวังให้กับทางนักลงทุนแล้วนะคะย้อนไปที่เราให้ดูภาพรวมตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยคือกำไรเราเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะฉะนั้นคำถามต่อไปของนักลงทุนก็คงจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าหมดโควิดเนี่ยเราจะโตต่อไหมนะคะเมื่อสักครู่คุณสุริยันก็ให้เราเห็นภาพรวมไปแล้วนะคะว่าเราจะโตต่อเราก็เลยเลือกมานะคะบอกว่าเราอยากสัมภาษณ์เนื่องจากว่าเราสามารถทำกำไรได้เติบโตมาอย่างสม่ำเสมอนะคะก็ยั่งยืนมาได้เรามีข้อมูลเก็บถึงปี60นะคะก็เห็นปี60ที่โตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปข้างหน้าคุณสุริยันก็เล่าแผนให้เราฟังแล้วนะคะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเราก็ได้กลายเป็นหุ้นยั่งยืนด้วยใช่ไหมอยู่ในลิสต์ของ ESG listing ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะก็อันนี้เขาเก็บปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่เราทำนอกจากทำผลประกอบการได้ดีนะครับเรายังเข้าติดอยู่ในทำเนียบของ ESG นะครับก็คือหุ้นหน้าลงทุนวิถียั่งยืนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เห็นความสำคัญของเรานะครับแล้วก็เลือกเราเข้าไปอยู่ในทำเนียบของ ESG นะครับก็ถือว่าก็เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น SKR นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นตัวตอกย้ำอย่างหนึ่งว่าแผนธุรกิจของเราเดินทางมาจนเป็นที่ยอมรับและถูกจัดเข้าอยู่ในทำเนียบของ ESG ครับมีนัยยะยังไงบ้างคะกับในมุมของเราค่ะมันสะท้อน value อะไรบ้างคะถ้าเราจะดูจากมุมของนักลงทุนมุมของผู้ที่ใช้บริการก็คือลูกค้าของเราเนี่ยค่ะหรือก็ตัวกิจการเองจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้เราถือหุ้นตัวหนึ่งนะครับแล้วหุ้นตัวนั้นอยู่ในวิถียั่งยืนเนี่ยผมว่ามันเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็การที่ติดอยู่ในทำเนียบของ ESG เนี่ยมันบอกได้ว่าธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลนะเป็นธุรกิจที่ห่วงใยสังคมนะแล้วก็ห่วงใยสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวต่อยอดได้ว่าในอนาคตถ้ากองทุนก็ดีหรือนักลงทุนสถาบันก็ดีเนี่ยสนใจใน
หุ้นตัวนี้ก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นปัจจัยบวกนะครับสำหรับทั้งผู้ที่ถืออยู่แล้วก็ผู้ที่กำลังที่จะเข้ามาถือตรงนี้ครับค่ะเนื่องจากว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกครับค่ะเนื่องจากว่าสิครินเราต้องบอกว่ามีสาขาด้วยนะคะที่สมุทรปราการแล้วก็ที่หาดใหญ่ใช่ไหมคะจังหวัดสงขลาเราคิดอยากจะขยายสาขาเพิ่มอีกไหมคะก็ผมอาจจะยังตอบเหมือนครั้งที่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธการขยายสาขานะครับแต่มันต้องตอบคำถามตัวเราด้วยว่าวันนี้ถ้าเราไปอยู่ในคอมมูนิตี้นั้นเนี่ยเราสร้างประโยชน์ให้คอมมูนิตี้นั้นได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าวันนี้เราเข้าไปอยู่แล้วเราสร้างประโยชน์ได้แล้วทางคอมมูนิตี้ยอมรับเราเนี่ยมันไม่ได้มีการปฏิเสธที่จะเพิ่มสาขาขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนธุรกิจที่เรายังมองอยู่ครับรวมถึงว่าณวันนี้เรามีพื้นที่ของเราเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่รอขยายตัวอยู่นะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่เราน่าจะมีตึกใหม่ๆเพื่อเข้ามารองรับการเข้ามาใช้บริการของลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นการพัฒนาการอย่างที่ผมเคยเล่าให้ทางคุณเนาฟังว่าบนพื้นที่35ไร่ของเราเนี่ยเรายังมีพื้นที่รอขยายตัวอีก20ไร่นะครับวันนี้สิครินเนี่ยจะเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งที่นอกจากสามารถขยายตัวได้แล้วเนี่ยการเดินทางมาสิครินก็จะไม่ได้ยากแล้วนะครับตรงนี้ค่ะตอนนี้เรามีสถาบันกุมารเวชสถาบันกระดูกและข้อแล้วก็สถาบันสุขภาพของสตรีครับหลักๆใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เรามี3สถาบันนะครับซึ่งเป็นเรือธงที่จะสามารถให้บริการกับคอมมูนิตี้ตรงนี้ได้ครับแล้วก็ในส่วนของความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพทางการแพทย์ตรงนี้น่ะก็จะถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในเครืออยู่แล้วหมายความว่าวันนี้คุณจะไปใช้บริการสิครินสมุทรปราการเนี่ยเขาก็จะสามารถส่งมาที่เราได้หรือแม้กระทั่งที่สิครินหาดใหญ่เนี่ยศักยภาพทางการแพทย์นี้ก็จะถูกแชร์ไปตรงนั้นด้วยนะครับแสดงว่าวันนี้ทุกคอมมูนิตี้ของสิครินเนี่ยจะได้ในเรื่องของการบริการทางการแพทย์ที่เหมือนกันบนศักยภาพเดียวกันนะครับบนเซอร์วิสเดียวกันคอมมูนิตี้ของทางสิครินเนี่ยตอนนี้มีอยู่กี่รายคะจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่เราเปิดมานะครับปีนี้เป็นปีที่30ละนะฮะเรามีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ในระบบเนี่ยประมาณล้านกว่าคนนะครับผมเรียกว่าตรงนี้เป็นคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็เรามีฐานลูกค้าประกันสังคมทั้ง3ที่เนี่ยอีกประมาณเกือบ 400,000 รายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็จะมีฐานลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาก็คือข้าราชการนะครับกลุ่มข้าราชการก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่สิครินได้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ที่จะเข้ามานะครับผมว่าวันนี้ถ้าจะมาพูดถึงคอมมูนิตี้ของสิครินจริงๆเนี่ยเรามีหลายกลุ่มนะครับ อย่างที่ผมเคยบอกว่าวันนี้ในจุดเด่นของสิครินก็คือฐานลูกค้ามีความหลากหลายนะครับเราเหมือนบริษัทที่มีเครื่องยนต์ค่อนข้างหลากหลายถึงเครื่องยนต์เครื่องนึงจะเสียไปแต่ที่เหลือก็ยังสามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็อย่างปีนี้เราก็เพิ่มข้าราชการเข้ามาซึ่งตรงนี้ผมมองว่าก็เป็นอีกฐานนึงที่ถูกเลือกเข้ามาถามว่าเราจะทำสร้างประโยชน์ให้กับฐานกลุ่มนี้ได้เท่าไหร่มันก็ต้องมาพิสูจน์กันดูว่าจริงๆแล้วเขาจะยอมรับศักยภาพทางการแพทย์ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือเราจะสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้าข้าราชการได้จริงหรือเปล่าตรงนี้ครับค่ะข้าราชการนี่คือที่เราเซ็นสัญญากรมบัญชีกลางหรือเปล่าคะใช่ครับอ๋อฮะที่มาใช้บริการในเรื่องของการผ่าตัดที่มันยากๆใช่ครับก็คือตรงนี้เราจะทำกับสิครินและกลุ่มโรงพยาบาลในเครือทั้งหมดนะครับหมายความว่าวันนี้ลูกค้าที่เป็นข้าราชการเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการในเรื่องของผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายครับอ๋อค่ะประมาณสักกี่รายนะคะข้าราชการที่สามารถใช้สิทธิ์เราได้จริงๆก็ข้าราชการ ทุกคนนะครับที่จะสามารถเข้ามาใช้ตรงนี้ได้นะครับก็คือเราก็จะเหมือนโรงพยาบาลของรัฐที่สามารถดูแลข้าราชการได้ไม่ได้บอกว่าข้าราชการระดับไหนบ้างแต่ข้าราชการทุกท่านสามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้ครับโอเคค่ะคือมนุษย์เงินเดือนก็คือประกันตนใช่ไหมคะประกันสังคมข้าราชการนี่ก็คือที่
สามารถเข้ามาใช้บริการผ่าตัดเรื่องยากๆอะไรแล้วก็ยังไม่ต้องจ่ายถูกไหมคะถูกครับก็คือไม่ต้องสำรองจ่ายครับเราจะไปเบิกกับกรมบัญชีกลางให้ครับโอเคค่ะค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นลูกค้าทั่วๆไปที่เป็นคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยคือประมาณ1 ล้านคนใช่ใช่ครับผมก็คือจะมีตรงนี้ประมาณ1ล้านคนนะคะก็เห็นเคยไปแทร็กข้อมูลไหมคะว่า1ล้านคนเนี่ยความแอคทีฟในการมาใช้บริการเราก็คือมากันทั้งครอบครัวเลยหรือว่า1ล้านคนเนี่ยใช้บริการเราหมดตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรามีทำข้อมูลนะครับจริงต้องเรียนให้ฟังว่าเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้อยู่ตลอดนะครับว่าจริงๆคอมมูนิตี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีการแอคทีฟหรือเปล่าแล้วก็การมาใช้บริการ3ปีย้อนหลังเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูฐานข้อมูลตรงนี้ได้นะครับแล้วเรามีการวิเคราะห์ต่อเนื่องด้วยว่าลูกค้าซิคลินเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรบ้างนะครับหมายความว่าบนการเข้ามา1ปีย้อนหลังเนี่ยมันสามารถพรีดิกได้ว่าต่อจากนี้เนี่ยเขาน่าจะมีความเสี่ยงอะไรเขาควรได้รับการดูแลยังไงหรือเขาควรมีบริการเสริมตรงไหนที่จะเข้าไปบ้างนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของว่าวันนี้ถ้าผมพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็น Healthcare Solution ตรงนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยการพยากรณ์หรือการเข้าไปดูแลหรือการเข้าไปสร้างประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นครับค่ะเพราะว่าคุณสุริยันบอกเรานะคะว่าคือยังมีประโยชน์หรือเปล่าถ้ายังมีประโยชน์นั่นก็คือเราทำธุรกิจต่อไปได้นะคะสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของเราแต่ถ้ามีประโยชน์นั่นก็คือไม่ประโยชน์ลูกค้าก็ไม่มาใช้บริการนะคะฉะนั้นอาจจะต้องมีการสำรวจอย่างสม่ำเสมอสมาคอมมูนิตี้นะคะคุณสุริยันมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ถือหุ้นของซิคลินไหมคะช่วงหลังๆนี่ราคาค่อยๆขยับขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะครับก็อย่างแรกก็คือในส่วนของผู้ถือหุ้น SKRท่านนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละปีเรามีการพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้นนะครับโดยเห็นจากศักยภาพทางการแพทย์ก็ดีนะครับรางวัลต่างๆที่เราได้รับมาก็ดีนะครับโดยล่าสุดเราติดอยู่ในทำเนียบของ ESG ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่าแนวทางการบริหารจัดการของเราเนี่ยค่อนข้างมาได้ถูกทางนะครับในส่วนของราคาที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับซึ่งอยากเรียนชี้แจงตรงนี้ว่าบนราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็มานั่งมองในเรื่องของอัตราปันผลก็ดีหรือในส่วนของการที่การทำอะไรเพื่อคืนกลับให้สังคมก็ดีเนี่ยเราก็คิดในส่วนของตรงนั้นตลอดนะครับก็ถือว่าขอบคุณในส่วนของการถือ SKR นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางคณะผู้บริหารก็ดีนะครับหรือทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีเนี่ยเรายังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการภายใต้คอนเซปต์ที่ว่าซิคลินเคียงข้างคุณแล้วเรามองว่าธุรกิจเราสามารถสร้างประโยชน์ได้จะโควิดก็ดีหรือโพสต์โควิดก็ดีเนี่ยเราจังสามารถรันธุรกิจได้แล้วเราก็พยายามที่จะเราอยู่ในพฤติกรรมของลูกค้าของเราตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นใจได้ว่าสำหรับทุกท่านที่ถือ SKR เนี่ยก็น่าจะมาถูกทางครับอืมค่ะไตรมาสที่3นี่จะเป็นไตรมาสที่ รายได้และกำไรพีคที่สุดเลยไหมคะของปีนี้ฟังจากแนวโน้มแล้ว ผมเชื่อว่าเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะครับกว่ากลุ่มธุรกิจอื่นแต่ถามว่าไตรมาสที่3เนี่ยเราจะทำได้ดีแค่ไหนเนี่ยก็อย่างที่ปัจจัยที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับทั้งกลุ่มธุรกิจที่เป็น hospital ก็ดีหรือ non hospital ก็ดีตรงนี้เราพยายามขับเคลื่อนตรงนี้ให้เต็มที่ครับเอาละค่ะก็แฟนๆมินิแชทนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยเราแชร์ด้วยแล้วกันนะคะไปถึงเพื่อนๆของเรานะคะอย่าลืมกด subscribe เข้ามานะคะกด subscribe เข้ามาแล้วก็กดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยก็จะมีสัมภาษณ์ดีๆนี้ขึ้นมาเตือนอย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็พยายามจะแกะรอยไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหุ้นของ SKR ก่อนหน้านี้ก็สัมภาษณ์ทางคุณไอซ์นะคะคุณสุริยันเนี่ยไปรอบนึงแล้วก็จีบอยู่นานนะคะกว่าจะได้สัมภาษณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้เห็นผู้บริหารออกมาสัมภาษณ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเห็นพัฒนาการในเรื่องของการเติบโตของเขามาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้แบบว่าเติบโตแบบหวือหวานะคะแต่ว่า
ใช้ระยะเวลาในการเติบโตนะคะเราก็เลยบอกว่านั้นเราเห็นความยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมาแล้วส่วนจะต่อเนื่องไปถึงวันข้างหน้าหรือเปล่าเราก็จะขออนุญาตตามคุณสุริยันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเราก็วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณสุริยันคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ